นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภูเขาไฟระเบิดหรือว่าแผ่นดินไหวมันก็ทำให้แผ่นธรณีของเราเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่เหมือนกันอย่างเช่นของเราโดยสูงของเราเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นแบบนี้ไหมพวกเราอยู่มาเนี่ยเอาแค่อายุประมาณ17-18เนี่ยโดยสูงของเราเป็นแบบนี้ไหมคะใช่เป็นยังไงมาก่อนเราลองเล่าให้ฟังหน่อยปลาครับเป็นปลาอยู่จะถึงปลาเลยเหรอเป็นปลาแล้วเป็นยังไงก่อนเป็นทะเลเป็นทะเลเหรอดูเรื่องจากไหนว่าเป็นทะเลมาก่อนนะจากไหนพบอะไรนะสระมรกตสระมรกตเร็วสูงเข้ามาอันนี้ก็ทำให้รถสูงของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโลกของเราเหมือนกันเห็นไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงธรณีประวัติพวกเราเคยดูภาพยนตร์เคยดูหนังไหมพวกเราจะนึกถึงอะไรที่ระดับเลยจูเลสิกเวิลด์จูเลสิกปาร์คจูเลสิกเวิลด์อะไรที่คือจุดเด่นจุดขายของเรื่องนี้นั่นก็คือไดโนเสาร์ถามว่าไดโนเสาร์มีอยู่จริงไหมคะมีนะคะอันนี้คือลักษณะของไดโนเสาร์ทีนี้ก็มีภาพมาให้ดูเนาะมันมีทั้งหมด4ภาพโอเคนะคะถ้าเราเปิดหน้าตารางธรณีการมันจะอยู่ที่หน้า787หรือเท่าไหร่นี่แหละ84ตารางธรณีการถามว่าภาพแรกเลยนะคะภาพแรกเลยคือภาพนี้ภาพนี้คือในการที่อยู่ในส่วนของน้ำทะเล
าลูกของคุณเลยเนาะสมมุตินะสมมุติใครดีนัชมาไหนธนวัฒน์ไหนธนวัฒน์ยืนขึ้นแล้วหัวหน้ายืนขึ้นไม่เอาคนนั้นอะลองหันหน้าไปให้เพื่อนดูสิลองทายซิว่าสองคนนี้เนี่ยใครเกิดก่อนใครรู้ใครรู้หลายคนเพื่อนหลายคนบอกว่ายานาวัฒน์เกิดก่อนใช่หรือไม่ดูจากอะไรนะค่ะเราเรียกว่าร่องรอยของความสุขใช่ไหมลูกยานาวัฒน์เกิดวันที่เท่าไหร่ลองบอกเพื่อนซิสิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่กุมภาพันธ์แล้วเพื่อนหลังที่อะไรนะชุติมาเกิดวันที่2545แสดงว่าพวกเราก็ทายถูกแสดงว่าคนนี้เป็นพี่คนนั้นเป็นเนาะเพราะว่าดูจากอะไรหน้าตาเพื่อนของเรานี่แหละลองดูในหนังสือก็ได้ลองอ่านดูก่อนลองอ่านดูมันคืออะไรอายุเปรียบเทียบบอกเป็นจำนวนจริงได้ไหมบอกเป็นตัวเลขจริงได้ไหมไม่ได้ลองดูก่อนชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3และชั้นที่4
คะทีนี้เราหินเครื่องเนื้อเราจะดูยังไงว่าหินเนี่ยมันเป็นหินยุคช่วงเดียวกันไหมช่วงเดียวกันไหมคะลูกถ้าดูจากภาพไม่ดูจากอะไรทำไมมันไม่เป็นช่วงเดียวกันเพราะว่าดูจากสีเราจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยเป็นสีอะไรคะสีอ่อนแล้วมันจะมีสีเข้มตัดกับสีอ่อนแล้วก็ไปอีกแสดงว่าหินชะเนี้ยเนี่ยมันน่าจะเกิดจากหินด้านล่างที่เป็นหินทรายแป้งก่อนเห็นนะคะลักษณะของหินทรายแป้งก็คือเวลาเราจับแล้วมันจับนะคะเมื่อเกิดแล้วมันจะมีหินตกตะกอนทับลงมาตรงเนี้ยเนี่ยมันน่าจะเป็นพวกตะกอนแล้วก็มีตกทับอีกน่าจะเป็นหินดินดานเห็นนะคะอันนี้คือลักษณะของชั้นหินที่เราเปรียบเทียบดูจากสีแล้วเราจะดูได้อีกก็คือดูจากรอยชั้นไหม้ต่อเนื่องเราจะเห็นว่าจากภาพนี้เนี่ยชั้นหินแต่ละชั้นมีรอยชั้นต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องอันนี้แหละคือลักษณะการเกิดและเวลาการเกิดชั้นหินแต่ละชั้นถามว่าใช้เวลานานไหมในหินตะกอนพวกเราถามย้อนกลับไปเลยหินตะกอนเนี่ยเกิดจากอะไรลูกจำได้ไหมตอนม.2เกิดจากการทำผลกันและตะกอนส่วนใหญ่มันจะเกิดในบริเวณที่เป็นแม่น้ำหนองน้ำพวกนี้ใช่หรือไม่เวลามันเกิดเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะนานกว่ามันจะตกตะกอนกว่ามันจะแข็งตัวเนี่ยใช้เวลาประมาณ50ปี100ปีประมาณนี้เนาะและเวลามันเกิดเนี่ยเวลามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บริเวณนั้นเมื่อเกิดมันตายลงปุ๊บมันก็ถูกฝังตัวในชั้นหินตะกอนนั้นเห็นนะคะและหินตะกอนยุคใหม่ก็ถูกทับลงมาอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเจอซากหินตะกอนตรงเนี้ยเนี่ยในตารางธรณีการก็มีแบ่งยุคด้วยถ้าเจอตัวนี้ในหินตะกอนชั้นนี้แสดงว่าชั้นนี้เนี่ยอาจจะเกิดมาแล้วกี่ปีเราก็เอาไปเทียบกับตารางธรณีการเห็นนะคะอันนี้คือลักษณะของอายุเปรียบเทียบและทีนี้ครูถามว่าหินตะกอนชุดนี้เราแบ่งหินได้ชั้นเนาะมีชั้นที่1ชั้นที่2 3 4 5ถามว่าชั้นไหนเกิดก่อนเกิดหลังชั้นล่างหรือชั้นบนคะเกิดก่อนชั้นล่างเวลาตัวตะกอนมันตกแล้วตกทับกันเนาะฉะนั้นเวลาดูก็คือชั้นล่างเนี่ยจะเกิดก่อนแสดงว่ามันมีอายุมากด้านบนเนี่ยเกิดหลังแสดงว่ามันมีอายุนะคะอันนี้คือลักษณะของอายุเปรียบเทียบทีนี้มาดูการเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์นะคะเปรียบเทียบซากดึกดำบรรพ์มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้คือซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นซากดึกดำบรรพ์ดัชนีเป็นตัวบ่งบอกตารางธรณีการตัวนี้ชื่อว่าอะไรคล้ายๆกับแมงดาเด็กตัวนี้ชื่อว่าโคมไบนะคะถ้าดูในตารางธรณีการจะรู้ว่าไคโรไบอยู่ในยุคแคมป์แคมป์ยังเกิดขึ้นมาแล้วกี่ปี545 ถึง 505 ล้านปีแสดงว่าหินที่เราไปเจอในสตูลจังหวัดสตูลที่พบไคโรไบแสดงว่าหินตรงนั้นเนี่ยมีอายุมาแล้วประมาณ500ล้านปีแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นหินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเห็นนะคะเพราะว่าเขาพบสร้างหินดำบรรพ์ตัวนี้แหละอยู่ในหินชนิดนั้นเห็นนะคะต่อไปเดี๋ยวหาก่อนอันไหนลองจับไคโรไบมาอันนี้ประการเดี๋ยวมันมีไหมลูกตัวนี้คืออะไรคะจิ้งจกตัวนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะตัวนี้ยุคที่เกิดสัตว์เลื้อยคลานบ่อยๆก็คืออยู่ในยุคคาร์บอนิฟอรัสนะคะเริ่มเกิดสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้ชื่อว่าครีนอยครีนอยเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์อีกนะคะคืออะไรและอะไรอันนี้หัวมันกระป๋องมันเสกสันเสกสันนั่นเองอยู่ไหนมันเหมือนตรงไหนต่อไปตัวนี้ค่ะไม่ใช่ตัวนี้ก่อนตรงนี้คือรอยเท้าของเพชร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 หรืออะไรลูกเพชรแล้วสาวใส่กินเนี้ยตัวนี้คือรอยเท้า
ือรอยเท้าของไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์เกิดต่อจากยุคของสัตว์เลื้อยคลานอยู่ในยุคอะไรลูกไทรแอสซิกยุคของมันคือยุคจูเลสิกนะคะอันนี้คือรอยเท้าของไดโนเสาร์ตัวอย่างนะคะถ้าเราพบอันนี้ในหินชั้นไหนแสดงว่าหินชั้นนั้นต้องเกิดมาแล้วอายุเท่าไหร่245ถึง243ล้านปีต่อไปตัวนี้เขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์ประเภทที่เป็นนกนะคะเป็นนกเกิดในยุคปลายของยุคไดโนเสาร์ก็คือยุคของยุคครีเทเชียสนะคะตัวนี้ชื่อว่าออฟคีในหนังสือมีไหมลองดูมีไหมคะตัวนี้ชื่อว่าออฟคีเดี๋ยวตัวนี้ชื่ออาร์คีออฟเซริกจำได้ตัวนี้ชื่ออาร์คีออฟเซริกนะคะเป็นไดโนเสาร์ที่เป็นนกวิวัฒนาการมาจากพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะเกิดในยุคปลายของไดโนเสาร์ยุคปลายมหายุคของพวกมีโซซูอิกเห็นไหมลูกมีโซซูอิกตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีคะเกิดขึ้นมาแล้วกี่ปียุคครีเทเชียสประมาณ100ล้านปีมาแล้วโอเคนะคะอันนี้คือตัวอย่างสร้างอุกกาบาตถ้าเราไปพบเราก็เอาไปเปรียบเทียบกับตารางกรณีการอันนี้จะเป็นอายุอายุเปรียบเทียบเห็นนะมีใครสงสัยเกี่ยวกับอายุเปรียบเทียบไหมคะมีไหมคะสงสัยเลยก็ได้นะลูกต่อไปอายุที่2ถ้าไม่สงสัยไปก่อนไม่โดนแล้วอายุที่2คืออายุอายุสังคูแล้วบอกว่าอายุสัมบูรณ์เนี่ยบอกเป็นตัวเลขจริงได้ไหมถ้าบอกเป็นตัวเลขจริงได้หาจากอะไรบอกเป็นตัวเลขจริงได้ไหมคะสามารถบอกเป็นตัวเลขได้ตัวนี้นะคะตามจากเมื่อกี้บอกได้ว่ามันเกิดช่วงไหนเนาะเอาไปเปรียบเทียบกับตารางกรณีการแต่ว่าตัวนี้สามารถบอกเป็นตัวเลขหรือจำนวนปีได้แน่นอนหาจากอะไรครับลูกค่าเฉลี่ยนะได้จากค่าครึ่งชีวิตของอะไรค่าจำมันในอะไรลูกในหินหรือสร้างประมาณนั้นถูกไหมโอเคนะคะอายุสมบูรณ์คืออายุที่สามารถบอกเป็นตัวเลขหรือบอกเป็นจำนวนปีได้แน่นอนหาจากอะไรหาจากค่าคือชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีเนี่ยในหินนั้นหรือในซากอุกกาบาตนั้นที่มีไอโซโทปเหมือนกันไอโซโทปเหมือนกันก็คือมีเลขโปรตอนเหมือนกันแต่ว่าเลขนิวตรอนมันต่างกันและมันไม่เสถียรมีการสลายตัวเป็นธาตุใหม่ตามที่เราเรียนในวิชาเคมีเคมีไหมคะเห็นไหมวิชานี้เคมีเข้ามาแล้วอันนี้คือธาตุครึ่งชีวิตและสร้างอุกกาบาตถามว่าพบธาตุอะไรที่เราพูดบ่อยๆเลยเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตคาร์บอน14คาร์บอน14ธาตุแรกโอเคนะคะนอกจากนี้ก็มีอะไรอีกโพแทสเซียมอะไรคะโพแทสเซียม40ที่เราพูดบ่อยๆนอกนั้นก็มีอะไรอีกลูบิเดียมเท่าไหร่คะ87ยูเรเนียมเท่าไหร่คะลูก2 3 8พวก
ะแล้วช่วงเวลาที่มันสลายตัวนี่แหละเขาเรียกว่าภาพรุ่งชีวิตหรือภาพไลท์โอเคนะเอาอะไรลูกไม่มีนะทีนี้มาดูอันนี้คือตารางของภาพที่ชีวิตหรือตารางของภาพตารางสีมาดูตัวแรกคือคาร์บอน14มีค่าที่ชีวิตเท่ากับ5,730 ปีช่วงอายุของสร้างหรือดำบัง500ถึง 50,000 ปีตัวนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าตัวอย่างถ้าคาร์บอน14มีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,730 ปีหมายความว่าถ้าปัจจุบันมีคาร์บอน14อยู่1กรัมแสดงว่าเมื่อเวลาผ่านไปห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบปีถ้าค่าทุกชีวิตถามว่าคำว่า14จะเหลือเท่าไหร่เหลือครึ่งหนึ่งก็คือ0.5 กรัมจาก1กรัมผ่านไป5,730ปีคาร์บอน14จะเหลือ0.5 กรัมผ่านไปอีก5,730ปีคาร์บอน14จะเหลือ 0.225 กรัมแสดงว่า5,730ปีช่องตรงกลางเนี่ยคือเป็นระยะเวลาที่ธาตุเนี่ยมันสลายตัวจากธาตุเดิมที่มีอยู่ก็สลายลงเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป5,730ปีก็สลายลงเหลืออีกครึ่งหนึ่งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเอามารวมกันจนกระทั่งคาร์บอน14เนี่ยมันหมดไปในธาตุนั้นหมดไปหมายถึงว่ามันกลายเป็นธาตุอื่นโอเคนะคะพอมันหมดไปปุ๊บเอา5,730ปีมารวมกันแต่ละช่วงที่มันสลายตัวมันจะต้องมีค่าไม่เกิน50,000ปีโอเคนะคะอันนี้คือลักษณะของค่าแต่ถ้าสร้างดึกดำบรรพ์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาสร้างดึกดำบรรพ์แต่ละอันบางตัวมีอายุประมาณ1,000ล้านปีส่วนใหญ่เนาะ50ล้านปี100ล้านปีอย่างเงี้ยอันนี้คือสร้างดึกดำบรรพ์ถามว่าใช้คำว่า14มาได้ไหมไม่ได้เราก็เขาก็จะกลับไปใช้ธาตุอื่นนั่นก็ตัวอย่างเช่นโพแทสเซียมยูเรเนียมทอเรียมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีช่วงเวลาในการหาอายุสร้างดึกดำบรรพ์เนี่ยประมาณ4,600ล้านปีนี่นะคะทีนี้ใครยังไม่จดให้จดตารางนี้ไปด้วยนี่นะใครที่ไม่ได้มาที่แล้วให้จดตรงนี้ลงไปก่อนนะคะ
ต่อไปนะลูกต่อไปมาดูตัวอย่างการหาอายุสมบูรณ์นะคะตัวอย่างจะอยู่ในหนังสือเราหน้าที่76หน้าที่78นะคะตัวอย่างเช่นอันแรกเลยอันที่หนึ่งย่อหน้าของอายุสมบูรณ์นะคะตัวอย่างเขาบอกว่าตัวอย่างแพลนิตที่ตะวันตกของเห็นไหมลูกของเกาะภูเก็ตตรงนั้นจะชื่อว่าแหลมพงเทพเคยได้ยินแหลมพงเทพไหมคะเห็นดวงอาทิตย์ตกเป็นเรียกอะไรสถานที่สุดท้ายแต่ถ้าตอนเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นที่ที่อะไรนะในรายงานข่าวผาอะไรนะลูกผาแดดผาอะไรนะลูกผาชนะใจเคยได้ยินไหมดวงอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกที่ผาชนะใจจังหวัดอุบลนะคะถ้าในพิธีเราจะได้ยินและจะเห็นดวงอาทิตย์ที่สุดท้ายที่แล้วและภูเก็ตเนี่ยมันคือบริเวณที่เป็นพื้นดินและมีส่วนหนึ่งที่ยื่นลงไปในทะเลแสดงว่าเคยไปใช่ไหมดูมาแล้วบริเวณแหลมภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าพบธาตุอะไรเป็นส่วนใหญ่พบแร่อะไรคะแร่ดีบุกเป็นส่วนใหญ่เห็นนะคะแร่ดีบุกเนี่ยก็พบแถวพวกภูเก็ตระนองใช่หรือไม่เวลาฝนตกเนี่ยพวกแร่พวกนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาคนใต้เมื่อก่อนเขาก็เรียกว่าแร่มันขึ้นเนาะก็เรียกว่าแร่นอกพวกนี้เนี่ยปัจจุบันก็เลยกลายมาเป็นอะไรลูกจังหวัดระนองก็เมื่อก่อนเนี่ยฝนมันตกแล้วแร่มันขึ้นมาเยอะเขาก็เลยบอกไปดูแร่นอกไปตรวจสอบแร่พวกนี้แล้วปรากฏว่ามีอายุประมาณกี่ปี100ล้านปีถามว่าเขาใช้คำว่า14หาได้ไหมไม่ได้เพราะคำว่า14หาได้เฉพาะซากอุกกาบาตที่มีอายุไม่เกิน 50,000 ปีเขาจะใช้อะไรหาลูเมียลูเมียอ้าว87ในการหาดีนะคะอันนี้คือลักษณะข้อสอบโอเดตก็จะเป็นประมาณนี้แหละเขาจะไม่ให้พวกนี้มาถามหรอกว่าค่าชีวิตเท่าไหร่เขาก็ยกตัวอย่างจังหวัดพวกนี้เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ถามพวกเราว่าจังหวัดนี้มีความเป็นมายังไงอย่างเช่นจังหวัดต่อไปคือจังหวัดอะไรคะปทุมธานีที่ว่าลุงแย่จังหวัดปทุมธานีตรงนี้จะพบเจดีย์หอยและหอยส่วนใหญ่เป็นหอยนางรมหอยนางรมเนี่ยถามว่าเราพบที่น้ำจืดหรือน้ำเค็มหอยนางรมนะลูกมันก็บอกได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเคยเป็นทะเลมาเลและว่าหลุมแก้วเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อสถานที่เนี่ยเขาก็จะดูจากภูมิประเทศภูมิลักษณะใช่หรือไม่แสดงว่าเมื่อก่อนลาดหลุมแก้วมันน่าจะเป็นเป็นหลุมเป็นแอ่งมาก่อนพอเวลาน้ำท่วมพวกหอยพวกนี้เนี่ยมันก็มาอยู่บริเวณนี้แล้วก็เกิดการตายแล้วครับผมการฝังตัวอยู่ในชั้นหินตะกอนเมื่อเวลาผ่านไปน้ำทะเลลดถอยไปแล้วแผ่นธรณีเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็ไปพบว่าบริเวณแอ่งมีหอยอะไรเป็นจำนวนมากหอยนางรมเป็นจำนวนมากก็เลยขุดขึ้นมาถามว่ามันเป็นเจดีย์แบบได้ภาพไหมไม่ได้เป็นชาวบ้านก็เลยเอามาสร้างเป็นเจดีย์
เนี่ยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเจดีย์หอยอย่างที่ครูชลดาไปมาเนาะเจดีย์หอยปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่พบเจดีย์จริงๆเพราะว่าเจดีย์จริงๆเขาจะเอาไปไว้ในวัดในโบสถ์อะไรพวกนี้เพราะว่าเมื่อปี54เกิดอะไร54ทั้งหมดน้ำท่วมเนาะแล้วพวกเจดีย์พวกนี้เนี่ยมันก็เลยได้พังลงมาเขาก็เลยเอาไปเก็บไว้เราจะเห็นว่าจากครูโบไปครั้งที่แล้วน้องเดียมาเล่าให้ฟังก็เลยถามแกบอกว่าเจดีย์พวกนี้เนี่ยมันเกิดจากหอยที่เขาสร้างเอาก็คือเสร็จเก็บจากผ้าซากที่มันพังนั่นแหละเอามาสร้างเห็นนะคะซึ่งเป็นเจดีย์หอยในปัจจุบันนี้ไม่ใช่อยู่ในดีหอยมันมาเกาะเป็นลูกเจดีย์เลยแล้วก็เห็นนะคะประมาณนี้คือที่มานะคะแล้วทีนี้เราจะเห็นได้ว่าแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยผ้าพังมันน่าจะเป็นทะเลมาก่อนแล้วเราจะเห็นได้ว่าเวลาเรากลับจากกรุงเทพส่วนไหนที่เป็นที่สูงคะลูกเริ่มสูงตั้งแต่อะไรที่มันเป็นที่เวลาเขาทำระเบิดหน้าดินเอาหินเนี่ยมาทำเป็นพวกปูนซีเมนต์พวกนี้เขาเรียกอะไรนะลูกแกนคอยพวกที่เป็นสูงที่เป็นปูนซีเมนต์แถวพวกสระบุรีนั่นหรือไม่ตรงนั้นก็จะเริ่มสูงขึ้นมาแสดงว่าเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะเคยเป็นชายฝั่งของทะเลภาคกลางมาก่อนเพราะว่าอะไรนอกจากจะเป็นที่สูงแล้วเขาบอกว่าเขายังทุ่มรอยเท้าไดโนเสาร์ที่เขาใหญ่ฝั่งช่องแสดงว่าเชียร์เห็นว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันจะมีอยู่ในภาคกลางไหมมีอยู่ไหมไม่เพราะว่าภาคกลางเป็นทะเลมาก่อนฉะนั้นเขาเลยพบไดโนเสาร์เฉพาะโซนอีสานโอเคนะคะอันนี้เป็นที่มาทำไมถึงได้พบบริเวณนั้นเพราะเมื่อก่อนบริเวณนั้นเนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนเขาจะพบในโซนภาคอีสานและพบรอยเท้าของมันอยู่บริเวณแถวปากช่องเขาใหญ่พวกนี้และนอกจากนี้ยังพบตัวของมันบริเวณซากของมันที่ขอนแก่นเด่นที่สุดเลยขอนแก่นอยู่ที่อำเภออะไรลูกภูเวียงนะคะจังหวัดขอนแก่นนี่นะและนอกจากนี้ถามว่าโคราชเราคุ้นไหมคะพบน้อยอยู่ที่แถวขอนแก่นประมาณนี้นอกจากนี้ก็มีพวกกาฬสินธุ์พวกนี้ทุกทีนะคะจะเห็นได้ว่าในภาษาเนี่ยจะอยู่ในโซนภาคอีสานเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโซนภาคกลางเคยเป็นอันนี้ทั้งหมดเนี่ยคืออายุสังคูที่บอกเป็นจำนวนปีได้แน่นอนโดยหาจากธาตุกำมันตรังสีโอเคนะคะธาตุพวกนี้มีอยู่ในซากหรือในชั้นหินโอเคเนาะมีใครถามไหมตัวนี้การหาอายุทางธรณีวิทยามี2แบบอันที่1อายุเปรียบเทียบบอกเป็นจำนวนปีได้ไม่แน่นอนบอกได้แค่มันเกิดช่วงไหนยุคไหนต่อไปอายุสังคูตัวนี้บอกเป็นจำนวนปีได้แน่นอนด้วยหาจากธาตุกำมะถันตีศึกษาจากธาตุเรื่องสีนี่นะทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของอะไรคะต่อไปเป็นเรื่องของซากเปลือกใบที่เรารู้จักกันในคำว่าฟอสซิลนี่นะคะฟอสซิลมันคืออะไรซากเปลือกใบมันคืออะไรดูในหนังสือก็ได้มันคือซากซากก็คือมีชิ้นส่วนใช่หรือไม่ซากหรืออะไรอีกร่องรอยถามว่ามีเรียกอะไรล่ะมีชิ้นส่วนมีอะไรของสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมไม่มีเป็นเพียงแค่พวกรอยเท้ารอยนอนใช่ก็ได้รอยเท้ารอยนอนรอยอุจจาระรอยกิจกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นถามว่านอกจากสัตว์แล้วพืชเป็นซากพืชเป็นฟอสซิลได้ไหมได้ตัวอย่างที่เราเรียนไปในบทที่2ฟอสซิลที่เป็นพืชคือเต่ามันอย่างไรร่างกายเป็นผิดเราเรียนแล้วเหรอลูกบทที่2เราเรียนของอันเฟรดเบเกเนอร์หลักฐานอันเฟรดเบเกเนอร์ที่เป็นซากเดิมบ้างเนี่ยที่เป็นพืชคือพวกเบอร์แต่ที่ครูอยากรู้คือชื่อลูกเอาอ่านไม่ออกนะลูกเราจะว่าฟอสโฟเฟรนนะคะตัวนี้เป็นพืชตระกูล
บิร์นพวกนี้เนี่ยเกิดมาแล้วประมาณ200ล้านปีมานานอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นี่นะคะสรุปแล้วซากปัจจุบันก็คือซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเสร็จแล้วตายลงแล้วไปไหนตายลงแล้วเกิดใหม่ตายลงแล้วถูกทับถมโอเคนะคะทับถมอยู่ในชั้นของหินตะกอนโอเคนะคะเอาเขียนไปขั้นตอนการเกิดสร้างหินตะกอนหลักๆเลยมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนหลักอันนี้คือรูปภาพของไดโนเสาร์นะลูกจินตนาการไม่ใช่ทุกเกย์นะคะไดโนเสาร์จำเราเคยเห็นเวลาเขาถ่ายภาพสร้างดึกดำบรรพ์ไหมส่วนใหญ่เขาจะเอามีสิ่งของอวตารไปชี้ไว้เพราะอะไรอย่างเนี้ยจะเห็นเราจะเห็นว่ามันใหญ่พอเอาเหรียญสิบไปวางปุ๊บมีค่าเท่าเหรียญสิบหรือเล็กกว่าเหรียญสิบแค่นั้นเองเราจะเห็นว่าเวลาเขาถ่ายภาพสร้างดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นปมปมชี้ว่ามันคือขนาดอย่างเช่นเอาหัวปากกาจิ้มไปความจริงแล้วตัวนี้เนี่ยใหญ่กว่าหัวปากกานิดนึงเล็กกว่าหัวปากกานิดนึงอย่างเงี้ยเอาเหรียญบาทไปวางเอาเหรียญห้าไปวางเอาเหรียญสิบไปวางเนี่ยจะได้รู้ขนาดเวลาเราไปดูรูปภาพของพวกสร้างหินดำบรรพ์นี่นะคะเอาทีนี้มาดูขั้นตอนการเกิดสร้างหินดำบรรพ์ขั้นตอนที่1ถ้าหัวหน้าอยากเป็นสร้างหรือกำบังหัวหน้าต้องเป็นยังไงก่อนลูกต้องตายก่อนแสดงว่าการจะเป็นสร้างหรือกำบังได้สัตว์หรือพืชนั้นต้องเป็นยังไงหัวหน้าบอกว่าใช้คำว่าเสียชีวิตดีกว่าต้องตายตายแล้วไปไหนคะถึงจะเป็นสร้างหรือกำบังที่ไหนเราจะสมบูรณ์ไหมไม่ไม่ต้องตายแล้วไปไหนคะตายถึงจะไปอยู่ในชั้นหุ่นตะกอนได้ครับผมฮะครับผมครับผมเวลาชั้นหุ่นตะกอนมันเกิดที่บริเวณไหนคะบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำแสดงว่าสร้างหุ่นมาจะสมบูรณ์ได้ต้องตายแล้วตกลงถูกในชั้นหิน